PT28 Oath Keeper เป็นไฟฉายตัวแรกจากแบรนด์ B-Night นะครับที่ผมได้มีโอกาสทดลองใช้ซึ่งก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์ครับที่ส่งตรงไฟฉายจากเมืองจีนตัวนี้มาให้ผมจากการทดลองใช้งานมาประมาณ3วันนะครับตัว PT28 เป็นไฟฉายที่งานประกอบเนียบมากๆนะครับและอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องนั้นครบจบไม่ต้องซื้อเพิ่มครับส่วนในเรื่องของแสงนะครับแสงของเขาเป็นแสงที่ออกแนวกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับทำให้ครอบคลุมในการใช้งานทั่วไปเป็นลักษณะแสงที่ดูแล้วรู้สึกตื่นตาตื่นใจครับถ่ายคลิปออกมาแล้วแสงสวยมากๆเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับไฟฉายแบรนด์นี้กันครับB-Night PT28 Oath Keeper นี่เป็นแพ็กเกจของไฟฉายราคา 3,500 บาทนะครับเรามาดูด้านข้างกันก็จะเป็นสเปคแบบย่อๆนะครับส่วนด้านหลังกล่องนั้นก็จะเป็นสเปคแบบมีรายละเอียดนะครับค่อนข้างที่จะละเอียดอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรูปแสดงตัวอย่างการชาร์จนะครับคราวนี้เราจะมาเริ่มแกะกล่องดูกันว่าข้างในนั้นเขาจะให้อะไรมาบ้างนะครับแพ็กเกจค่อนข้างที่จะหรูหรามากๆเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องดูพร้อมกันอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือตัวไฟฉายครับผมและชิ้นต่อมาก็จะเป็นซองครับซึ่งออกแนวหรูหราและก็ชิ้นต่อมาก็จะเป็นคู่มือครับทำได้พรีเมียมแตกต่างจากแบรนด์อื่นมากๆครับส่วนสายชาร์จนั้นก็จะเป็นสายชาร์จแบบหัวแม่เหล็กนะครับเพิ่มความสะดวกสบายสายของมือครับให้มาแบบดีตัวโอลิงสำรองนั้นก็จะให้มา2ตัวครับในซองแล้วก็จะเป็นวงแหวนแท็กติคอลลิงครับเดี๋ยวเราค่อยไปทดสอบใช้งานกันและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องของเจ้าตัว PT28 Oath Keeper นะครับกับค่าตัว 3,500 บาทและอีกหนึ่งตัวครับก็คือแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในตัวไฟฉายนะครับเป็นแบตเตอรี่แบบประเภท18650ครับความจุอยู่ที่ 3,100 มิลลิแอมป์ครับผมคราวนี้เรามาดูบรรดาอุปกรณ์เสริมที่เขาแถมมาให้ในกล่องบ้างนะครับเริ่มจากตัว Technical Ring นะครับซึ่งประโยชน์ของเขานั้นก็ทำให้เราสามารถจับได้ถนัดมือนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นห่วงของนิ้วชี้นะครับใช้ได้ทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาแล้วแต่ว่าใครถนัดนิ้วไหนนะหลังจากใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถจับแล้วก็กดใช้งานสวิตช์ได้เหมือนเดิมครับตัวต่อมาก็จะเป็นสายคล้องมือนะครับซึ่งเขาให้ความยาวมายาวมากๆนะครับแล้วก็ชิ้นงานดีมากๆมีตัวคล้องมาทำให้สะดวกนะครับในการถอดแล้วก็คล้องเข้านะครับซึ่งด้วยขนาดความยาวของสายนะครับผมก็สามารถใช้คล้องคอได้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าอเนกประสงค์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เขาแถมมาให้ในกล่องเลยแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับก็เป็นซองไฟฉายนะครับเป็นซองไนลอนซึ่งให้กลิ่นอายของความหรูหรานะครับแล้วก็มีความสามารถเรียกได้ว่าเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับและในขณะที่ใส่ซองนะครับเราก็สามารถใช้ไฟฉายได้นะครับกรณีที่จะต้องใช้ไฟฉายในยามฉุกเฉินที่ต้องการแสงสว่างแบบเร็วๆนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันสวิตช์ท้ายแล้วก็ตัวโคมไฟครับตัวมัลติฟังก์ชันของเขานะครับสามารถหมุนองศาในการใส่ซองไฟฉายได้ครับจากนั้นก็นำมาทดสอบใช้งานครับการใช้งานด้วยมือเดียวนั้นค่อนข้างที่จะถนัดนะครับเพราะว่าขนาดของไฟฉายนั้นไม่ใหญ่มากนะครับต่อให้เราเพิ่ม Tactical Ring เข้าไปครับก็สามารถใช้งานได้สะดวกคราวนี้เรามาดูสเปคของเจ้าตัว PT28 Oath Keeper กันบ้างนะครับเขามาพร้อมหลอด Cree XSP35 SDE4 นะครับซึ่งให้ความสว่างสูงสุดที่1600ลูเมนครับผมแสงออกแนวสีขาวอยู่ที่6500องศาเคลวินนะครับโดยให้ระยะส่องไกลสุดที่245เมตรความเข้มแสงนั้นเขาทำได้ที่15200แคนเดล่าครับ
มี4ระดับแสงปกตินะครับก็จะมีระดับ low medium high turbo แล้วก็มี mode strobe แล้วก็ SOS ครับผมตัวเครื่องมีมาตรฐานการกระแทกที่ความสูง1เมตรนะครับแต่ที่ผมทดสอบน่าจะเกิน2เมตรก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติครับมาตรฐานการกันน้ำที่ IP68 นะครับสามารถลงน้ำได้ลึกถึง1เมตรครับผมตัว PT28 Ocean Keeper นะครับเป็นไฟฉายแนว Tactical นะครับทำให้มีขนาดที่พอดีมือเหมาะกับการใช้งานมือเดียวครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวไฟฉายจะอยู่ที่ 26.5 มม.นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางตัวบอดี้นั้นก็จะอยู่ที่ 25.4 มม.นะครับและก็ทั้งตัวนั้นมีความยาวที่ 140.8 มม.โดยมีน้ำหนักที่ไม่รวมแบตเตอรี่จะอยู่ที่110กรัมครับมี2สีให้เลือกโดยตัวที่ผมรีวิวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับอีกสีหนึ่งก็จะเป็นตัวดีเซอร์แทนส่วนค่าความสว่างของแต่ละระดับแสงนะครับรวมไปถึงระยะเวลาในการใช้งานนั้นก็จะมีดังนี้ครับส่วนแบตเตอรี่แบบ18650ความจุ 3,100 มิลลิแอมป์ที่มากับตัวไฟฉายนั้นนะครับก็จะใช้เวลาชาร์จผ่านหัวชาร์จแบบแม่เหล็กที่แถมมาด้วย2ชั่วโมงครึ่งครับขนาดชาร์จไฟ LED ก็จะเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าเต็ม LED ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวกลับมาที่หัวไฟฉายครับกระจกเลนจะเป็นแบบกระจกนิรภัยนะครับเคลือบโค้ด2ด้านป้องกันรอยและลดแสงสะท้อนให้แสงผ่านได้ที่ 98.5% นะครับตัวบอดี้รวมถึงเบเซลนะครับเคลือบผิวแบบ PVD coating นะครับซึ่งจะได้เนื้อฟิล์มที่บางเคลือบบนผิวชิ้นงานนะครับทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้นลดการสึกหรอได้เป็นอย่างดีครับและนี่ก็คือสเปคของเจ้าตัว PT28 Ocean Keeper ครับผมมาดูที่ระบบสวิตช์กันบ้างนะครับเริ่มจากสวิตช์ท้ายไฟฉายครับใช้สำหรับกดเปิดแล้วก็กดปิดนะครับการกดลงครึ่งหนึ่งครับจะเป็นการเปิดโหมดชั่วคราวโดยระดับแสงจะติดที่แสงระดับล่าสุดที่เราได้เปิดไว้นะครับการกดลงครึ่งหนึ่งแบบเร็วๆ2ครั้งครับจะเรียกโหมดสโตรบชั่วคราวนะครับจากนั้นกดสวิตช์ลงสุดเพื่อเปิดค้างไว้นะครับส่วนสวิตช์ที่คอไฟฉายครับใช้สำหรับเปลี่ยนระดับแสงโดยจะไล่ไปที่ระดับโลมีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบนะครับซึ่งก็จะวนไปเรื่อยๆตามที่เรากดครับการกดดับเบิลคลิกนะครับจะเป็นการเรียกโหมดสโตรบครับส่วนการกดดับเบิลคลิกอีกครั้งนึงก็จะเป็นการเรียกโหมด SOS ครับซึ่งนี่ก็คือระบบสวิตช์ของเจ้าตัว PT28 Ocean Keeper ครับ PT28 Ocean Keeper นะครับให้แสงในลักษณะกึ่งพุ่งกึ่งกว้างเวลาส่องในที่มืดนะครับก็จะเห็นเป็นส่วนสว่างกับส่วนมืดนั้นตัดกันชัดเจนนะครับซึ่งแสงแบบนี้ก็จะดูตื่นตาตื่นใจกว่าแสงที่ค่อยๆไล่ระดับความสว่างครับสปอตตรงกลางของเขาจะมีความเข้มของแสงมากกว่าส่วนขอบๆเล็กน้อยนะครับซึ่งในการใช้งานจริงนั้นก็จะได้แสงที่มีความเนียนสบายตาผมทดสอบส่องต้นไม้ที่ระยะประมาณ100เมตรครับแสงพุ่งถึงต้นไม้แล้วก็กระจายได้ครอบคลุมต้นไม้ทั้งต้นเลยครับการใช้งานในระยะใกล้นะครับก็จะใช้แสงระดับโลถึงมีเดียมก็จะได้แสงที่เหมาะต่อการใช้งานไม่แสบตาไม่จ้าเกินไปครับการถือเดินหรือส่องสำรวจในระยะไม่เกิน100ถึง150เมตรนะครับถือว่าให้ความสว่างในระดับที่ดีมากๆนะครับทั้งในแง่ของความกว้างของแสงแล้วก็ระยะส่องนะซึ่งระยะส่องของเขาจริงๆอยู่ที่245เมตรนะครับเป็นระยะสูงสุดส่วนในเรื่องของความร้อนครับถ้าเปิดที่โหมดเทอร์โบตลอดประมาณ 1.30 นาทีนะครับความร้อนจะเริ่มมานะครับที่2นาทีครับความร้อนเริ่มสูงโดยวงจรจะทำการลดระดับไฟลงเพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อนครับและสำหรับการใช้งานถือเดินในที่มืดสนิทนะครับเขาทำได้ดีมากๆความกว้างของแสงนั้นครอบคลุมระยะทางเดินของผมครับฝั่งต้นไม้ทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานั้นแสงสว่างของเขาครอบคลุมนะครับประมาณ5เมตรผมทดลองสายซ้ายขวานะครับจะเห็นว่าในที่มืดนั้นเวลาส่องไฟฉายไปนั้นจะเห็นความสว่างแบบชัดเจนถือว่าใช้งานได้ดีมากๆครับในการถือเดินในที่มืดสนิทมาถึงบทสรุปกันบ้างนะครับเจ้าตัว PT28 ให้แสงที่ดีมากๆครับทั้งในแง่ของความพุ่งแล้วก็ความกว้าง
ในเรื่องของวัสดุงานประกอบครับมีความเนี๊ยบมากๆแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนั้นค่อนข้างที่จะครบนะครับการรับประกันไฟฉาย2ปีครับที่สำคัญคือมีตัวแทนจำหน่ายในไทยเรียบร้อยนะครับหาซื้อได้ง่ายส่งไวครับผมส่วนในเรื่องของข้อสังเกตนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของความร้อนครับบอดี้ที่เล็กแล้วก็มีความสว่างที่สูงทำให้มีความร้อนในเวลาใช้งานนะครับซึ่งก็เป็นกับไฟฉายแรงสูงในทุกๆรุ่นทุกๆแบรนด์นะครับคนที่เล่นไฟฉายแรงสูงส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจตรงจุดนี้กันดีและสำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าตัวBnight PT 28 OS Clipper ตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปนะครับราคาของเจ้าตัวของเขานั้นอยู่ที่ 3,500 บาทครับรับกัน2ปีแล้วก็มีศูนย์ตัวแทนจำหน่ายในไทยอุ่นใจไว้ใจได้ครับผม